สุดยอดประโยชน์ของบัวหิมะเพื่อนๆก็ได้รู้แล้วนะคะว่าบัวหิมะซอสเขามีประโยชน์มากมายมีซุปก็มีคลิปประโยชน์ของบัวหิมะไว้แล้วนะคะเพื่อนๆสามารถแลกเพิ่มเติมได้ค่ะการกินอาหารทุกอย่างถ้าเราได้รู้ประโยชน์ของเขาแล้วเราก็จะกินอย่างมีความสุขและร่างกายของเราจะนำประโยชน์ไปใช้ได้อย่างดีค่ะและอาหารทุกอย่างเราก็ต้องกินให้พอเหมาะพอดีกับร่างกายของเรานะคะสิ่งที่มีซุปอยากมาแบ่งปันเพื่อนๆเกี่ยวกับบัวหิมะซอสวันนี้ก็คือบัวหิมะซอสช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายค่ะเพราะในบัวหิมะเขามีพรีไบโอติกอยู่ค่ะซึ่งเป็นอาหารของแบคทีเรียตัวดีในลำไส้นั่นเองค่ะถ้าลำไส้ของเราสะอาดการดูดซึมอาหารของเราก็จะดีร่างกายของเราก็จะดีขึ้นทุกด้านค่ะไม่ว่าจะการขับถ่ายผิวพรรณสุขภาพแล้วสิ่งสำคัญคือช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ร่างกายเราได้สมดุลยิ่งขึ้นค่ะถ้าเพื่อนๆต้องการกินบัวหิมะให้เป็นยาเพื่อเพิ่มโปรไบโอติกให้ร่างกายนะคะก็ต้องกินตอนท้องว่างๆค่ะเพื่อลำไส้เขาจะได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มทีค่ะเพื่อนๆก็ลองเอาบัวหิมะไปใช้ประโยชน์เพื่อสุขภาพแล้วนะคะเมื่อรู้ประโยชน์ของเจ้าบัวหิมะแล้วเรามาทำชาบัวหิมะเพื่อดื่มเล่นๆแต่ได้ประโยชน์จริงๆกันค่ะส่วนผสมของชาบัวหิมะที่มีซุปทำนะคะก็มีบัวหิมะแล้วก็ใบเตยค่ะเราก็เอาทั้งสองอย่างนี้ไปตากให้แห้งนะคะแล้วเอามาผสมกันค่ะบัวหิมะพอเอามาทำให้แห้งเขาก็จะหวานน้อยๆส่วนใบเตยกลิ่นเขาก็หอมทำให้ผ่อนคลายพอมาผสมกันสองอย่างแล้วข้าวกันอร่อยมากค่ะชาบัวหิมะดื่มแล้วสบายมีพลังแน่นอนค่ะเพราะได้ความหวานจากบัวหิมะที่ทำให้สดชื่นและสรรพคุณของใบเตยหอมที่ยังช่วยปรับสมดุลของร่างกายอีกด้วยไอ้ยะทั้งอร่อยและสุขภาพดีลองทำดื่มกันแล้วนะคะเรียบร้อยค่ะมาชิมกันแล้วค่ะหอมหวานค่ะหวานบัวหิมะเบาๆแล้วก็หอมใบเตยต้องลองค่ะต้องลองอร่อยมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะขอบคุณมากค่ะ